โอเคสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในจักรวาลเกมกาเดโดเอ็กปาดราครับเรียกง่ายๆคือ GE เกม GE นั่นเองครับ เอาละครับเราไปเล่นต่อจากเมื่อวานกันดีกว่าตอนนี้ก็20กว่าแล้วเอาไปเซิร์ฟไหนที่มันในคนน้อยๆดิครับรอโหลดสักพักเข้าเกมมาก็ต้องรอโหลดเกมก่อนสักพักนะครับภาพจะค่อยๆมาเอาละเมื่อวานมันอัพสกิลได้นะผมลืมอัพสกิลให้ดูเลยครับนี่กด Alternate S ใช่ไหมนี่ถ้าดูในตัวละครกด E อันนี้นี่คือในตัวละครนี่ครับ S นี่คือเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวปิดก่อนโอเคนี่สกิลที่เมื่อวานผมไม่ได้อัพดิผมอัพไปแล้วกดอัพไปเลยครับแล้วไฟเราจะได้แรงขึ้นนี่แต่ละตัวคลิกทีละตัวทีละตัวนะครับนี่ผมอัพแล้ว10เต็มอันนี้บัฟก็10เต็มหมดแล้วพอได้เลเวลมาเราก็ต้องอัพนะครับก็พอเมื่อวานผมเลิกใช่ไหมจากตรงนั้นน่ะผมก็เลยเปิดตัวให้มันยิงแถวนั้นอยู่สักพักแล้วก็ปิดเครื่องครับเป็นไงเหมือนปล่อยบอทแต่เป็นบอทของเกมเอาละเรามาส่งเควสของเมื่อวานกันหรือเราเอ้ยดีผมลืมรับของรางวัลเลยรับของรางวัลจากที่ตอนนั้นที่เปิดทดสอบเกมมันเปิดให้ทดสอบให้เล่นนะแล้วผมมาเล่นไงแล้วรับของรางวัลก่อนจากคนรถม้านะคนรถม้านี่ก็เหมือนกับคลังเก็บของเนี่ยเห็นไหมรับของแคสไอเทมเนี่ยรับแคสไอเทมได้รางวัลจากที่เล่นกิจกรรมนะนี่โกดังส่วนตัวเห็นไหมมีโกดังส่วนตัวด้วยรับแคสไอเทมมาเออนี่คือกำลังตรวจสอบรายการอาจจะใช้เวลาสักครู่นี่ครับของที่ผมได้พวกนี้ครับทั้งหมดแล้วถ้าเรายังไม่เอาออกมาได้ไหมไว้ในนี้ก่อนได้ไหมรับไอเทมต้องรับให้หมดเลยเนาะกลัวของหายนะแล้วรับมาของในตัวจะเต็มหรือเปล่าก็ไม่รู้ดูรับหมดเลยโอเครับมาลกตัวเล่นของในตัวขอดูแป๊บหนึ่งนี่ไงมันคือกล่องอะไรอ่ะอัลติเนทคลิกขวาสามารถตรวจสอบข้อมูลดูได้ปัททหารนี่ของเราของมันไปอยู่ไหนอะของไปอยู่ในตัวแล้วป่ะมันจะต้องไปอยู่ในกระเป๋าเราไอเทมแคสนี่ไงไปอยู่ในอ๋อมันแยกส่วนกันโอเคปีผมยังไม่ได้ออกมาเลยเนี่ยชุดแฟชั่นโอเคของอยู่นี้เดี๋ยวไปเพิ่มบัลลังก์ก่อนนี่ผมได้มาผมจะได้สร้างตัวละครโชว์สร้างตัวละครเพิ่มได้วอลล็อกแล้วนักเวททำเควสคนนี้ไปแล้วเหลือคนนี้ครับนี่เวลาเราจะเพิ่มบัลลังก์เราต้องมาเพิ่มกับตัวนี้ครับนี่แล้วก็จากเมื่อวานใช่ไหมที่เรามาคุยต้องเสียเงินหมื่นกว่านี่ไงเพิ่มช่องบัลลังก์ต้องใช้เงินเดี๋ยวก่อนนะถ้าเรากดที่การ์ดได้ไหมF ไม่ใช่ฮะคอนโทรล F โอเคผมมันคลิกได้ไหมไม่ได้อะครับมันจะเอาเงินอย่างเดียวเลยอะแล้วจะมีใบนี้มาทำไมอะผมงงเลยเฮ้ไปส่งเควสก่อนเดี๋ยวค่อยอ้าวมีภารกิจตรงนี้ด้วยเหรอผมขอไปคุยกับพ่อครูก่อนนะเพราะว่าแต่ว่าเราไม่ได้อะไรมานะพ่อครัวจะคุยกับเราด้วยไอเราก็นึกว่าวาร์ปไม่ได้ต้องไปเจอก่อนถึงจะวาร์ปได้นะแต่สุดท้ายแล้วก็วาร์ปได้เลยเนี่ยเรายังไม่ได้เข้าไปในดันนี่ว่ะเราไม่ได้เข้าไปในดันยังคุยกับเขาไม่ได้เขาต้องการอะไรสักอย่างเนื้อเขาต้องการเนื้อ
รย์อันเดรย์แต่เป็นชื่อภาษาอังกฤษแล้วทุกที่เป็นภาษาไทยอะไรเนี่ยคนนี้เขาจะขายพวกชุดนะชุดสวยๆใส่แรงบันดาลใจที่สูงส่งจ้ะยอมรับภารกิจมาเขาต้องการอะไรครับกำจัดเมดากูร่าโอ้ยไม่น่าเลยเราลืมคุยเควสตัวนี้นะแล้วเราก็ออกไปฆ่าเมดากูร่าไปแล้วด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราต้องไปหาแจ็คเราต้องไปหาสร้างป้อมคนนั้นคุยเควสต่อกล้องมันเลือดยากตรงนี้เรายังคุยเควสไม่หมดนะเราต้องมาคุยให้หมดนะคนนี้หาสามารถหาได้จากพวกที่อยู่ในนี้ยังไม่ได้ไปโอเคโอเคไว้ค่อยไปเฮ้ยผมได้เชนี่คริสตัลมาเยอะนะก่อนนะกดอะไรเปิดสมบัติในตัวไม่ใช่ VV นี่ได้มาทั้ง31อันขอซื้อรองเท้าใส่ได้ป่ะเพิ่มความเร็วขึ้นที่ใช้5อันเลยว่ะถุงมือเพิ่มความเร็วโจมตีเข้าไปอีกเหรอขอลองซื้อ5อันก็เท่ากับ3ตัวละครก็15ใช้15เรามีอยู่เท่าไหร่เรามีอยู่31มันต้องไปทำอะไรหรือเปล่าเอามา3คู่ดูสิโอเค3คู่ครับแล้วเราก็มาใส่ให้ตัวละครเราครับตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3วิ่งเร็วขึ้นมาหน่อยแม่ค้าคนนี้ให้ทำอะไรต้องทำให้จบชุดก่อโบราณนั่นชุดก่อเป็นตะเลนคืนนี้ข้าจะถอดชิ้นส่วนมันออกมาทีละชิ้นทีละชิ้น EP card อ้าวไม่เห็นให้คุยอะไรเลยคุยแล้วนี่ไงแนะนำลองเขาเหมือนเขาให้อ่านคำแนะนำนะลองอ่านคำแนะนำ attract เพิ่มขึ้นโอเคอ้าวกดผิดคุยเร็วไปไหนข้อ3จำนวนการอัปเกรด5ครั้งผ่านภารกิจเหรอทำการอัปเกรดยุติสนทนาเลือกเขาบอกว่าคุยกับพ่อค้าเกี่ยวกับการถอดซ็อกเก็ตข้างๆก็คือคนนี้ยุติโอเคเรียนรู้มีเพิ่มรูด้วยเจ้าได้รับ 2,000 วินและ5ชายนี่แนะนำการใช้สร้างบรรจุแนะนำซ็อกเก็ตเหรออะเลเวลที่สวมใส่ตั้งแต่60ขึ้นไปเท่านั้นแล้วมาสอนอะไรตอนนี้1รู2รู3รูเจาะรูได้หรือสร้างรู2รูเท่านั้นสร้างรูแล้วเดี๋ยวจะเสียไอเทมไปเลยเมืองสร้างซ็อกเก็ตอะไรชิ้นที่1ตัวหนังสือภาษาไทยมันทับกันนะอักษรไม่สูญหายเขาบอกอ๋อมันเป็นคำถามว่าในการสร้างซ็อกเก็ตชิ้นที่เท่าไหร่ที่ล้มเหลว2หรือเปล่าวะแล้วไอเทมมีจะสูญหายไปเมื่อกี้ก็อ่านอยู่นะลืมละซ็อกเก็ตที่3หรือเปล่าวะถูกป่ะโอเคที่3 2ผิด2ต้องสร้าง2ชิ้นที่2ลบเดี๋ยวแล้วไอเทมจะหายไปโอเคแล้วอันนี้เขาบอกให้คุยกลับไปคุยกด T Ctrl T อัพมาแล้วทำไมกลับไปดูสิคุยตรงนี้หมดแล้วครับอ
ขอคุยแป๊บนะแล้วเราต้องส่งเควสแจ็คกับใครเราทำภารกิจตรงรูปปั้นตรงนั้นได้แล้วนะเรามีค่าชื่อเสียง300แล้วเพราะเราเลเวล20เราเลเวล20แล้วทำไมคุยกับคนนี้ทำไมภารกิจบังคับให้อัพอะไรสักอย่างอันนี้ครับแล้วผมไปอัพอันอื่น ก็ว่าภารกิจไม่ผ่านนี่ไงกดรีและคืนค่าเปลี่ยนได้ไหมคืนค่าไม่ได้วะรอได้พอยต์ฟรีอีกทีนึงแล้วเราถึงจะอัพอันนี้ครับตามภารกิจตายแล้วอัพผิดตายแล้วไม่ได้อ่านไงเล่นแบบกดๆไปเลยไงไม่ได้อ่านเอาล่ะไปที่เบดาโกราใช่ไหมไปทางนี้ผมจำได้เบดาโกราทางออกสู่นอกเมืองอ้าวมีวาร์ปออกได้นี่ว่าเดี๋ยวเราไปตีมาเลโกราแล้วก็ส่งเควสแจ็คที่ยืนอยู่ข้างนอกมาดูซิเราจะได้การ์ดของแจ็คมาไหมเดี๋ยวผมไปสร้างตัวละครเลยมั้ยเอออันนี้บวกวิ่งเร็วหรือเปล่าเนี่ยเคลื่อนที่เร็วอีก10เออนี่เสกอันนี้สิกด V ปั๊บแจ็คอยู่ไหนแจ็คนายอยู่ไหนทำไมมุมกล้องมันเลื่อนลำบากส่งเควสหน่อยสิโอเคได้การ์ดเลยไงผมได้การ์ดเข้ามาแล้วครับกดอะไรได้มา3ตัวแล้วแต่ผมเพิ่มบัลแลกไม่ได้ว่ะทำไมวะเกิดอะไรขึ้นมาเลโกราส1ตัว2ตัวเฮ้ยไซนี่คิดสั้นต้องเก็บตีสักหน่อยตีแรงขึ้นเยอะเลยโอเควิ่งกำไรไฟแต่เลเวลน้อยไปแล้วนะตัวสุดท้ายโอเคไม่มีอะไรดอกเข้าเมืองครบแล้วเข้าเมืองทำไมมุมกล้องมันปรับยากครับขึ้นลงอัพสกิลมาแล้วแรงขึ้นเยอะเลยตัวพวกนี้มันอ่อนปะกลับเข้าเมืองผมก็เข้าเมืองทำไมวะผมจะไปตรงที่ลูกปั้นกองอำนวยการไปที่ประตูเกียรติยศตรงพ่อครัวนี่ออกได้เลยไม่ต้องเดินให้เมื่อยแล้วตรงนี้อ่ะตรงนี้มีทางเลือกไหมไม่มีครับตรงนี้ต้องเดินตอกต่อยไปเดินตอกต่อยไปที่ลูกปั้นมีรองเท้าแล้ววิ่งเร็วเฮ้ยต้องบัฟใหม่ตลอดเลยเนี่ยบัฟนี่ไม่ใช่ว่าเสียมานานะครับเฮ้ยคนนี้เล่นเหมือนเราเลยนักดาบตัววิศาสตร์ตัว จะสู้ได้ไหมเนี่ยโอเคเข้าไปแล้วไงต่อครับไม่อะคุยแล้วว่าคุณนาเลือกบัฟเมื่อได้รับบัฟอวยพรโบราณเกี่ยวกับตระกูลทั้งหมดจะหายไปคุณนาระวังด้วยอะไรวะพรเพื่อ
ที่จะได้รับพรโบราณมีชื่อเสียงวงตระกูล300ก็300แล้วอะถ้าชื่อเสียงของตระกูล160อ้าวทำไมเหลือ160วะงงเลยเยี่ยมกลับยังไม่ได้แฮกเควสนี้เอาเมนาโกราไปส่งใครวะอังเดอังเดค่อยทำภารกิจเอาลุงแจ็คมาใช้มั้ยสร้างป้อมจำได้ว่าสร้างป้อมต้องใช้เงินในการสร้างครับไม่มีเงินผมไม่มีเงินน้ำพุตรงไหนวะไม่ใช่ครับผมไม่ใช่มาตรงนี้ครับผมต้องการไปที่ถนนการค้าครับไม่มาตรงนี้เลยครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปที่ดันนะขอทำเควสตรงนี้ก่อนเราจะเริ่มลงไปในดันเจียนเกมนี้เล่นง่ายครับทุกคนสามารถเล่นได้ครับใครไม่ชอบโจมตีแบบว่าตลอดเวลาเล่นเกมนี้ได้เลยได้รับไอเทมโอ้โหได้อะไรวะเยอะแยะเลยวันนี้โอนาดูที่ช่องสัมภาระแคสใส่ปีกเอ้ยได้ชุดวุ้ย30วันชุดสวยป่ะต้อนรับเห็นป่ะผมบอกแล้วเกมนี้มันเป็นเกมที่ต้องทำเควสครับโอเคอันนี้ก็ถามรายละเอียดเรื่องอื่นเราสามารถเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวใส่ชุดก่อนลองใส่ชุดดิไม่ได้ใช้ไอเทมข้อความไม่ได้ใช้ไอเทมจะใช้หรือไม่อะไรแปลอะไรของเขาโอเคสนทนาซื้อขายบริการแฟชั่นนี่ไงเห็นไหมเขาขายชุดเป็น M เลยครับ 300,000 ชุดสวยๆทั้งนั้นเลยป้องกันก็ร้อยกว่านะระดับป้องกันนั้นเป็นเขาเรียกว่าเลดป่ะเลดอุ้ย72เลเวลยังเยอะนักดีไซเนอร์ครับนี่อะไรอันนี้เป็นอะไรอะไกด์เหรอผมจำไม่ได้แล้วอ่ะออกแล้วเราจะใส่ชุดยังไงวะนี่30วันใส่ไปเลยเนาะอ่ะทำไมใส่ไม่ได้อ่ะต้องกด yes ตกลงใส่อ่ะแล้วพวกนี้น่าจะเป็นปืนกับวิสาโอเคชุดเหลืองเชียต่อไปจะใส่ปีกเลยแล้วกันเปิดปีกออกมาแล้วใส่อยู่ได้30วันเหมือนกันปีกหมดพร้อมชุดเลยฮะไม่1วันว่ะ1วันนะครับงั้นผมยังไม่ใส่แล้วกัน1วันเดี๋ยวไว้เล่นนานๆแล้วค่อยใส่นะโอเคเราได้ชุดเหลืองมาใส่ครับ วันนี้เป็นชุดเหลือง แต่มันแหลกเนี่ยผมเปิดมันแหลกไม่ได้อ่ะทำไมทำแบบนี้กับเราเอาล่ะไปกดอะไรนะ F3อ้าวไปกดโดนอะไรเข้าเนี่ยมาแล้ว F3 มาที่วาร์ปครับผมก็เพิ่งรู้ไปเดินเกี้ยนที่เราเดินไปถึงเมื่อวานแล้วเราก็ออกเดินทางนี่ไงเมื่อวานที่ผมเลิกไปผมก็มาเปิดตีตรงเนี้ยเนี่ยผมมาทิ้งไว้เนี่ย
มาทิ้งไว้ตรงนี้เอโอเคเราจะเข้าไปข้างในครับวันนี้ไปหาของเควสหาของเควสกันโหลดโหลดแล้วโหลดอีกไหนมีเควสอะไรขึ้นไหมไม่มีอันนี้ก็ยังทำไม่ได้นะเนื้อเรื่องงานอดิเรก1ชิ้นชั้นไหนเนี่ยชั้น2หรือเปล่าเนี่ยนี่เราอยู่ชั้น1นะ18อ๋อเราอยู่ที่นี่ใช่ไหมต้องไปอีกชั้นหนึ่งอะเด็กเดี๋ยวลองไปดูตรงนี้นี่เดินไปยิงไปเดินไปตีไปนี่หรือเปล่าสวรรค์ตรงนี้นี่เขียวๆนี่คืออะไรพ่อค้าเขาบอกว่าต้องการอะไรจากที่นี่ไม่รู้นะที่นี่มีเนื้ออะไรทำไมไม่มีมอนเตอร์เลยอ่ะนี่มอนเตอร์โอ้นี่คือมอนเตอร์ลากได้เนี่ยไม่ลากได้เนี่ยเลือดไฟนี่เลือดไฟเอ๊ะลากมาเยอะๆเอิ่มเสกเวทไล่ต่อเนื่องไม่ได้นะสเกลก็จะยืนเฉยๆอย่างเงี้ยแหละครับบัฟเออลืมบัฟเลยบัฟแล้วบัฟแล้วผมมีหน้าที่ยิงเวทเก็บของไก่สั่งให้ลูกเจี๊ยบเก็บของด้วยลูกเจี๊ยบเก็บของด้วยเวทมันตัวเล็กๆนักดาบมันตีเร็วมากเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนักเวทเรานี่ผมเปลี่ยนสแตนได้นะคนเล็ก5ป่ะเออนี่คนเล็ก5เอ๊ะไปยิงไฟสองมือไงล่ะไฟเราพ่นไฟเฮ้ยวิสานแบงบินข้ามหัวไปเนี่ยแจ็คลุงแจ็คนี่คนนี้เขาเล่นลุงแจ็คต้องมีคอนเนี่ยถึงจะสร้างได้มีนักเวทเอมเบอรี่เฮ้ยเราแค่จะเคลียร์มอนแล้วเดินไปไปเป็นมาเรามายืนตีซะงั้นนี่มอนเลเวล18ครับเดี๋ยวก่อนนะเดินช้าไปสกิลนี้ไปดีกว่าเดินไปต่อเดินทำอะไรกันเดินทำอะไรกันชักช้ามีนักดาบไว้โพโวครับมีคนอยู่ได้ล่ะขอเก็บของหน่อยนะไม่ยอมเก็บคนที่ตีอยู่สงสัยหลุดไปแล้วมั้งทำไมเหลืออยู่คนเดียวไหนดูดิตายหมดเหรอนู่นอยู่ตรงนั้นอีกคนหนึ่งอ๋อเปลี่ยนเป็นดาบฟันเปลี่ยนเป็นมีดฟันผมก็เปลี่ยนเป็นมีดฟันได้นะบางคนก็อาจจะไม่อยู่หน้าจอไปต่อลงไปข้างล่างเราบอกต้องบัฟใหม่นี่อยู่กี่นาที2นาทีผมลงมาแล้วบอสธรรมดาเ
เวล20วันเรเวล20บัฟบัฟนี่มีแอทแทคอยู่แล้วนะถ้าเสกไปอีกจะบวกเท่าไหร่วะเนี่ยหรือว่าทับกันลองเสกนะไม่ทับว่ะแย่แย่แล้วก็ดูว่าบัฟจะทับกันโอ้สแตนปั๊บนี่ถ้าใช้แต่วอลล็อกใช้สแตนนี้จะเดินช้ามากไฟปูดมันไปไหนหมดล่ะอ้าวได้แล้วครับเควสครบแล้วเควสลูกปั้นเอ๊ะทำไมทำไงตะกูเออจะทะเลทลายทั้งหน่อยไปดีกว่าส่งเฟสดีกว่ามันวาร์ปกลับยังไงวะวาร์ปกลับได้ปะขอผมนึกก่อนนะมันมีสกอร์วาร์ปอยู่นะใช้เสื้อผ้ามาอันนี้เป็นชุดแฟชั่นนะมันไม่ได้ทับกันนะมันได้มีดได้ปืนมาด้วยแหวนวาร์ปวาร์ปนี่ไงกับสู่เมืองรีบอลโจรีบอลโจเทเลพอร์ตที่บันทึกไว้30อันเออมันมีสามารถบันทึกได้ด้วยนะเดี๋ยวไว้ค่อยทำเมืองก่อนนี่3 2 1เราสามารถเซฟตำแหน่งได้ไปที่ตลาดการค้าแล้วก็ส่งภารกิจมอบให้แล้วนี่ถ้าขึ้นเหลืองๆเงี้ยคือเราสามารถเอาเขามาใช้ได้นะ yeah. แต่ก็ต้องทำภารกิจของเขาก่อนหรือเปล่าเขาถึงจะยอมนี่ไงต้องเอาอันนี้มาให้เป็นของตอบแทนแล้วก็ถึงจะให้การ์ดของตัวเขาเองไปที่ดันเห็นไหมไปที่ดันเจียนให้มาไทยอ่ะจริงๆด้วยเห็นนะจริงๆด้วยแหละชั้นไหนวะชั้น1หรือชั้น2มันมี3ชั้นใช่ไหมชั้น1ชั้น2มันดูตรงไหนวะชั้นเนี่ยคือต้องไปที่เนี่ยครับโอเคเดี๋ยวผมขอลองออกไปหน้าบันแหลกบันแหลกกันนะมากเลยดูชื่อเสียงตระกูลสิ270เหมือนกับต้องทำเควสนะทำเควสแล้วจะได้ชื่อเสียงตระกูลนะแต่เควสฉันหมดแล้วนี่สิปัญหาลิงดอนคนนี้หรอคนนั้นก็ลิงดอนคนนี้ก็ลิงดอนเก่งมากช่วยเหลือการประชดภัยได้ยาวนานเลยนะโอเคช่วงนี้มอนเตอร์ไปเมโนกรานี่ไงแล้วทำไมมันไม่ขึ้นเควสบนหัวคนนี้วะคอนโทรล R มันถึกวาร์ปดูดิแล้วตั้งนานมันไม่ขึ้นบนหัวคนนี้นะให้ผมไปคุยกับคนนั้นมันสลับชื่อกันบอกว่าเนี่ยดูมันทำกับผมสิเมนาโกร่าเควสมาแล้วกำจัด
ดูมันทำทำไมถึงทำกับเราได้โอเคไปกันไปที่อำนวยกองนักล่าน้ำพุกลางประตูเกียรติยศออกมาแล้วเป็นดากูล่าครับประตูเปิดไปได้เดินช้าจริงตอนนี้ได้เควสมาแล้วครับคุยกับเซอร์ลินดอนแล้วเควสมันก็ไม่ขึ้นบนหัวให้ด้วยนะเอาออกไปสิยืนทำอะไรเลเวลตั้ง20แล้วต้องมาทำเควสเลเวลน้อยเนี่ยฮะหน้าหงุดหงิดดูไหมเป็นดากูล่าตัวไหนวะอย่าบอกแล้วส่วนแดงแมงดากูล่าแมงดากูล่าคนละตัวเลยผิดตัวละผิดตัวแล้วดูแป๊บนึงเป็นดากูล่าให้ปืน2คนเหรอปืน2คนเดินไปไหนจ๊ะมีกดอีโมชั่นอะไรมั้ยไม่มีเหรอถ้ามีกดโอโมชั่นอีโมชั่นให้คนอื่นดูได้ไปจุดเดิมครับจุดที่เราเคยไปหายเศษชิ้นเกาะอะไรสักอย่างไหนอะแมงดาไรล่าไหนแมงดาไรล่าไม่ใช่แมงดาโกล่าแมงดาไรล่าดูไหนจ๊ะเสียเวลามามากแล้วแค่ไอ้เควสก็จ้อยง่อยมีไหมเนี่ยเมดาโกล่าแมปนี้ในดันไม่มีไม่เจอเมดาโกล่าเลยได้1อันละมันเป็นตัวอะไรวะเอ็นดาโกล่าตัวอะไรเคยเจอนะเสียงอะไรมีคนดับของดีต้นไม้อะอยู่ไหนต้นไม้ต้นไม้อยู่ไหนครับ2ชิ้นแล้วเก็บของอ้าวไก่ไปไหนวะเรียกมาเก็บของด้วยดอกไม้ไปไหนอ่ะผมหาดอกไม้ไม่เจอหาดอกไม้ไม่เจอดอกไม้
ไรวะเนี่ยป่าเฮ้ยผมหาดอกไม้ไม่เจอจริงๆนะเนี่ยไม่แอบอยู่ไหนวะหรือแมปนี้ไม่มีดอกไม้วะนี่ไงเฮ้ยมีต้นไม้ด้วยต้นไม้อะไรวะสิ่งของมีดเจอดอกไม้จนได้มันเร็วไหมล่ะมันเร็วไหมล่ะตัวหนึ่งโอ้ฟ้าพบแล้วพบแล้วกลับได้เรียวโอเคกลับเดี๋ยวเวลาจริงเชียวอะไรวะเนี่ยงงละงงละนี่ได้จะกิจกรรมเดี๋ยวต้องไปซื้อเพิ่มนะมันมีขายที่ร้านเบ็ดตะเล็ดครับไปที่ค่ายนักสำรวจพอเราส่งเควสเราก็จะได้ค่าชื่อเสียงตระกูลเนี่ยตอนแรกมันไม่มีตัวเนี้ยขึ้นผมก็ไม่ได้ทำเนี่ยแหมพอมีขึ้นเราก็มาคุยแย่จริงกด Ctrl F เออเนี่ยมันมีสอนเนี่ยต้องบอก GM นะเนี่ยไม่โชว์ได้ยังไงอ้าวอันนี้1วันได้จากเล่นอันนี้มาก่อนได้1อันส่วนอันนี้คือ30วันครับใส่เลยไหนบ้างเนี่ยกดผิดตัวโอเค3ตัวมีปีกแล้วติดปีกแล้ว3ตัวรูปปั้นนี่ไงมาสักทีให้ตายเถอะแยกอาวุธโบราณคุ้มครองระเบิดมือจดหมายลับโอ้โหไปที่รูปปั้นใหญ่แล้วเราไม่ได้เซฟไปด้วยไม่คิดว่ามันจะให้ไปใหม่งานเข้าจริงถ้าเราวาร์ปไปนี่แล้วออกมาได้ไหมเดินออกมาอีกอะตายเถอะทำไมท่านไม่บอกผมว่าท่านจะให้ผมกลับไปที่นั่นทำไมท่านทำกับผมแบบนี้ไปที่ดันเกียร์แล้วเดินออกมาเลยไกลกว่าไหมมาดูสิแผนที่โอ้โหไกลเหมือนกันนะเนี่ยไกลเหมือนกันนะเนี่ยอะควีสมันต้องทำนะทุกคนนะมาดูสิว่าให้ทำอะไรคุ้มครองเนี่ยตรงเนี้ยเดินไปอาวุธโบราณ1ชิ้นระเบิดมือ1ชิ้นจดหมายลับ1ชิ้นให้หาใช่ไหมหรือว่าหาจากการฆ่าพวกลูกปั้นเบอร์เลยเดินช้าจริงเชียวให้เสร็จบอกแค่นี้แหละไปหาที่ใต้รูปปั้นไหนบ้า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 เจ้าหน้า
้าวมีคนว่ะแล้วหาว่าเราไปแจมเขาอยู่เฮ้ยหรือว่าเราต้องไปคุยกับก้อนหินว่ะจำได้คุยกับก้อนหินหรือไม่ใช่หรือให้ตีมอนสเตอร์หน้าตีเนี่ยมนุษย์เนี่ยแอนเนี่ยแอนโนบิตะใต้ตีเนี่ยมันขึ้นเหลืองๆเห็นนะเหมือนเป็นวอนเตอร์เควสอ่ะเนี่ยเห็นนะใต้ตีขึ้นเหลืองๆได้มา1ชิ้นแล้วจดหมายรับใต้ตีมอนเตอร์แหละนี่ไงเนี่ยมาแล้วเกิดแล้วมันเกิดตรงไหนบ้างก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้ไม่รู้ยืนอย่างนี้ดิได้ไหมอ้าวครบแล้วนี่ครบแล้วครบแล้วเราต้องมาที่นี่อีกเมื่อวันเนี้ย เราต้องมาที่นี่อีกเมื่อวันเนี้ยจะได้เซฟถ้าต้องมาอีกเนี่ยกลับกันทุกคนผมว่าไม่ต้องมาแล้วมั้งวาร์ปกลับไปละบ๊ายบายส่งภารกิจที่กองอำนวยการเซอร์ริงดอนจดหมายวารานระเบิด yes, sir. ได้การ์ดผมจะเก็บการ์ดไว้นะการ์ดอีกผีข้อมูลแฟชั่นกดทีกิลเหรอตระกูลสังกัดนักสำรวจ GE นักสำรวจ GE Quest Level 12ส่งต่อเอกสารรับให้ใครเอ่ยให้ใครเนี่ยผู้อำนวยการสำรวจให้ส่งต่อเอกสารลับครับนี่เหรอ알겠습니다ใครวะนะเพื่อนนะครับเพื่อนผมครับเพื่อนผมเข้ามาครับ10โมงมอบเอกสารลับให้เซอร์ริงดอนตรวจสอบเนื้อหาเอกสารลับอะไรอ่ะผู้ช่วยดำเนินการอย่างไรตอนนี้ดูเหมือนจะสามารถตรวจสอบเนื้อหาเอกสารรับได้ท่านจะทำอย่างไรตรวจสอบไหมแล้วขึ้นสีแดงๆนี่คืออะไรเฮ้ยเราต้องซื่อสัตย์เด็กเราไม่ตรวจสอบครับเราซื่อสัตย์เราไม่ตรวจสอบเอกสารลับที่เขาไหว้วานมา ซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ได้การ์ดเพิ่มเลเวลตัวละครมาครับตอนนี้ทำอะไรอีกนี่นะเควสตัวนี้นะใครเล่นต้องทำเควสตัวนี้นะคุยต้องมาคุยให้ได้เลยนะยังไงก็ต้องคุยกลายเป็นเควสเลเวล16ละไงล่ะเป็นเควสหลักเลยเควสหลักเลยแหละแต่เควสเนี้ยเควสอะไรเนี่ยเสร็จสิ้นยังไม่เสร็จสิ้นนะ
อันนี้เขาบอกว่าให้เข้าไปที่ดันเจียนทันทีอะไรวะเนี่ยทำไมมันขึ้นสีเหลืองๆผมไปกดเข้าอะไรใครหรือเปล่าเนี่ยฮะเราจะไปที่ทางออกไปดูที่รูปปั้นใหม่ทำไมผมคุยกับรูปปั้นไม่ได้ไปดูกันตอนนี้ถึงเควสที่ต้องลงดันแล้วนะอ่ะไม่ต้องแล้วนี่โอเคลูกปั้นเราไม่ต้องคุยแล้วเราคุยกับเซอร์ริงดอนแล้วอ่ะเอ็กจี้เชอร์รี่นี่เราจะได้ตัวเธอครับเราต้องสู้กับเธอหรือเปล่าต้องทำเควสเธอก่อนรับมาไว้ก่อนนะรับเควสเธอมาไว้ก่อนปลดล็อกเนี่ยถ้าขึ้นเธอหน้าปลดล็อกคือเควสได้ตัวละครครับพวกนี้เวเดอร์24กระดูกของสเกเลตันหาที่ไหนเจอกันหาจากสวนแห่งราชันเกรับไว้ดำไว้ครับอะเป็นลูกปั้นที่เราทำแล้วแค่คุยกับเซอร์ลิงดอนนะผ่านแล้วครับผ่านแล้วครับแล้วพ่อครัวล่ะทำไมมันโหลดนานจังเลยเราสามารถรับพ่อครัวมาได้ยังจะรวยไหมเทวีปเอสเนี่ยนะอัพควิสมอนเลซ่าน้ำพุนี่ไงได้ขวดเปล่าเพื่อไปเก็บน้ำพุครับโอเคได้เควสใหม่คนหนึ่งพ่อครัวเก็บน้ำพุมาให้เขาแล้วเราจะได้ตัวเขามาใช้ครับทุกคนไปศูนย์กลางตลาดสิเมื่อกี้คุยกับใคร yeah. นักดาบ yeah. เราสามารถ hey. ใช่ yeah. ให้ลงดันเหมือนเดิมเห็นไหมผมบอกแล้วจะมีเควสให้ลงดันรัวๆจะมีเควสให้ลงดันรัวๆครับนี่ไงกรรมฐานซื้อขายไอเทมคนนี้สร้างอาวุธได้เหรอมันคืออะไรโอ้ซื้อของจากที่นี่ครับนี่ไงค้อนอะไรนั่นแหละให้จุงแจ็คใช้ออกลองตีบวกไหมโอเคลองตีบวกกันไหมล่ะแต่ไม่เห็นได้อาวุธดีๆนะการอัปเกรดแล้วของที่เราใส่อยู่นี้เราจะมาตีบวกยังไงเราบ้านเนี่ยฮะ
เราต้องถอดออกมาก่อนใช่ไหมยังดาบเนี่ยโล่ดาบเลเวล8มีดาบดีกว่านี้ไหมเบรดครับเราได้เบรดมาครับโอเคยี่พิจิคอนเราใช้ได้ปะเนี่ยเฮ้ยใช้ได้ว่ะแต่ใช้โล่ไม่ได้ใช้ได้ก็จริงแต่ใช้โล่ไม่ได้เลยลองเอามาตีบวกโอเคโอเคเรามีเงินอยู่17,000มาดาบนี้มาใช้ก่อนเติมแก่งมามันเกะกะนะบางทีโอเคอ่ะแล้วเราก็ต้องใส่1เม็ดเพิ่ม66โอ้โหเพิ่มคนน้อย3เม็ด 100%สามเม็ดป่ะเอาชัวร์หกห้าได้ดาเมจมาไม่เท่าไหร่อะไรผมดรอปมาเยอะถ้าใส่อีก 50% ดาบผมมีแสงแล้วครับดาบผมมีแสงแล้วครับใช่ไหมไหนอ่ะโอเคดาบเน็บอยู่มองไม่เห็นแสงหน่อยหน่อย แสงหน่อยหน่อยนี้เพิ่มสล็อตก็ทำเควสตรงนี้หมดแล้วนะตอนนี้มีเหลือแต่เควสลงดันนะครับมีเหลือแต่เควสลงดันเจียนสรุปเควสลับจากเซอร์ริงดอนตรงนั้นนะครับตรงกองนักสำรวจไม่ใช่ตรงนี้วันนี้ยังไม่ได้เหมือนเลเวลไม่ถึงเลยมั้ยเราต้องทำเควสไประยะหนึ่งก่อนแต่ผมก็เพิ่มบัลแลกไม่ได้สักทีเนี่ยผมมีเงินอยู่17,000แล้วเนี่ยหมื่นหนึ่งเพิ่มช่องบัลแลก5ช่องเรียบร้อยแล้วไม่ผมมีของเพิ่มอยู่อ่ะทำไมไม่ให้เราเพิ่มวะกดอะไรออกมาวะเนี่ยทำไมไม่ให้เราเพิ่มวะงงวะเอกสารเพิ่มช่องบัลแลกสำหรับกิจกรรมเนี่ยก็มาหาคนนี้แล้วเนี่ยเอาล่ะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปลงดันกันครับวันนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่านี้นะครับทุกคนครับผมก็ยังเพิ่มบัลแลกไม่ได้นะครับผมยังเพิ่มบัลแลกผมเพิ่มได้มาช่องเดียวเองนะครับเซ็งมากเลยครับมีแลกมีแลกแลกนะใช้งานโกดังหยุดวาร์ปนี่ๆๆซื้อวาร์ปกับคนนี้หรือเปล่าร้านค้านี่ไงวาร์ปครับโหโคตรแพงอ่ะแค่วาร์ปกลับเมืองมาเนี่ย 2,700 อ่ะแล้ววาร์ปอันนี้อ่ะสามารถวาร์ปใช้วาร์ปได้ไปวาร์ปวาร์ปที่บันทึกได้ไปได้อ๋อนี้ต้องบันทึกเซฟวาร์ปไว้บ่อยๆนะทุกคนนะเอาล่ะคลิปหน้าไปดีกว่าคลิปหน้าเราเจอลงดันนี่อย่าลืมนะคุยกับตัวนี้นะมันเพิ่งจะมีโชว์ข้างบนหัวเนี่ยให้ตายเถอะให้ตายเถอะแหลกมากเลยเนี่ยคนเยอะเลยเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับคลิปวิดีโอทุกคลิปดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกคนสวัสดีครับ